ีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารแล้วนะคะ5 มิถุนายน 2561อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะเมื่อวานแหมตลาดหุ้นไทยเนาะเขาก็ไม่อยากที่จะหลุด 1,720 เนาะบวกขึ้นมานิดนึงเองนะก็ 1,721.29 จุดบวกไป 1.47 จุดนะคะเมื่อวานก็จะมีในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีเนาะแต่ว่าแรงกดดันเนี่ยมันยังเข้ามาในส่วนของเรื่องราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังกดดันอยู่กับกลุ่มพลังงานนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของสงครามการค้าสหรัฐนะคะแล้วก็กับบรรดาประเทศต่างๆนี่แหละเนาะยังเป็นแรงกดดันอยู่แต่ก็เอาเป็นว่าไม่หลุด1720แล้วกันนะคะถึงแม้ว่าวันไหนนะเมื่อวันศุกร์จะหลุดไปเนาะแต่ก็มันก็ไม่เรียกว่าหลุดเยอะมัน171719เนาะเมื่อวานนี้1721ก็เลยบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันต่อนะคะว่าจะไปทิศทางเช่นไรนะแต่ที่แน่ๆช่องทางการรับชมต้องย้ำกันตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะคุณผู้ชมคะเผื่อ Facebook เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีปัญหานะแต่อย่าไปพูดเลยเดี๋ยวเกิดมีปัญหาขึ้นมาเผื่อมันหลุดมันอะไรอย่างเงี้ยมามันมีหลายช่องทางนะคะก็คือช่องทางแรกที่ชมกันอยู่เนี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ช่องทางหลักนะช่องทางหลักเนี่ยคือเว็บไซต์นะคะพวกแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยเป็นช่องทางหลักนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ Facebook นะคุณผู้ชมรับชมผ่านแฟนเพจทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดท่านใดที่รับชมผ่าน Make Profit อย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนที่จะคอมเมนต์ต่างๆเพราะว่าถ้าเกิดไปกดไปพิมพ์อยู่ข้างนอกเนี่ยไม่กดลิงก์วิดีโอเนี่ยคือคุณผู้ชมก็ต้องสังเกตได้แล้วแหละว่าทำไมไม่เห็นมีใครเขียนหาเลยนะไม่เห็นมีใครโพสต์เลยแสดงว่าส่งผิดที่นะคะอ่ะอันนี้คือทางแฟนเพจนะคะมี YouTube นะคะ Channel 8 Thailand มีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com มีแอปพลิเคชันค่ะคุณผู้ชมดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็เสิร์ช Channel 8นะคะจะปรากฏสัญลักษณ์เลข8สีชมพูสีม่วงขึ้นมาดาวน์โหลดได้เลยค่ะฟรีนะคะมีตัว Twitter นะคะ ch8thailand นะคะก็ch8thailand ก็ @แล้วก็ CH8 Thailand นะคะคุณผู้ชมเข้ามาชมแล้วก็รีทวีตได้เลยนะคะมีตัวอุปกรณ์รถขูดทีวีทุกรุ่นนะคะจะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่ช่องทีวีที่มีช่อง HDMI นะคะแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตปั๊บต่ออินเทอร์เน็ตปุ๊บนะคะรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะก็เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะพกไปต่างประเทศก็ได้ไปต่างจังหวัดก็ได้ไปโรงพยาบาลยังดูได้เลยอ่ะขอให้มี Wi-Fi นะคะลองมาหมดแล้วนะก็ฝากด้วยนะคะช่องทางต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะจะได้มีผู้ชมเข้ามาชมเยอะๆนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะตอนที่แชร์ก็เปิดเป็นสาธารณะไว้ด้วยนะคะถ้าไม่เปิดเป็นสาธารณะก็จะไม่มีใครได้ดูอ่ะเนาะทีนี้มาดูในส่วนของต่างประเทศนิดนึงขออภัยต้องเป็นหน้าจอนี้เพราะว่าเผลอไปปิดเว็บเมื่อกี้เปิดไปทันละนะอ่ะมาดูต่างประเทศนะคะเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์นะคะดาวโจนส์ S&P 500นะคะแล้วก็ในส่วนของ Nasdaq คือ3อันบนเนี่ยคุณผู้ชมนะไม่ขึ้นให้หน่อยเหรอขึ้นนิดนึง3อะเนี่ย3อันบนเนี่ยก็จะเป็นของสหรัฐอเมริกานะคะดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500นะคะก็บวกกันทั่วหน้าเลยประเด็นหลักๆเนี่ยมาจากกลุ่มเทคโนโลยีนะคะก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านของ Apple Inc ก็ประกาศออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดตัว iOS 12นะคะตอนนี้ iOS 11อยู่นะคะแล้วก็ Microsoft เองเนี่ยก็ตอนนี้ประกาศเข้าซื้อกิจการ GitHub นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาซอฟต์แวร์นะคะตอนนี้ใครๆก็มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะพวกแอปพลิเคชันต่างๆเนาะเพราะว่าคนก็ใช้กันเยอะนะคะก็เนี่ยละหนุนตลาดให้ปรับขึ้นมานะคะส่วนเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียที่เห็นอยู่นะก็จะมีทางด้านของหางเสงฮ่องกงนะคะเช้านี้เนี่ยบวกนะคะโอ้อันนี้วันที่ยังไม่เขาไม่อัปเดตอ่ะอันเนี้ยถ้างั้นไม่รายงานดีกว่าเดี๋ยวขอเปิดให้คุณผู้ชมเองเลยดีกว่านะคะว่าเช้าวันนี้เป็นยังไงเนาะเดี๋ยวขอเข้าหน้าแป๊บนึงเนาะขอเปิดก่อนนะ New Window นะเคอ่ะเดี๋ยวเล่าคร่าวๆของน้ำมันดิบก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เปิดให้ละ
มันไม่เปิดในวินโดว์ให้อ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออภัยในความไม่สะดวกดันมือบอลไปปิดเองซะงั้นเลยนะเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันดิบนะคะคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามันต่ำที่สุดในรอบ2เดือนกันเลยทีเดียวประเด็นหลักๆเนี่ยมันจะมีการประชุมโอเปกในปลายเดือนนี้นะแล้วก็มีแววว่าทางด้านของโอเปกแล้วก็นอนโอเปกเองเนี่ยเนาะก็จะเป็นการชะลอเขาเรียกว่าจะหยุดในเรื่องของการจำกัดการเพิ่มกำลังการผลิตนะคะคือเดิมทีเนี่ยคือเขาจะเป็นการมันเป็นแรงกดดันเข้ามาเพราะฉะนั้นซัพพลายมันจะกลับเข้ามาคือจะพูดง่ายว่าจะกลับมาเพิ่มกำลังการผลิตวันนี้งงไปหมดละจะกลับมาเพิ่มกำลังการผลิตนะคะราคาน้ำมันดิบก็เลยปรับตัวลดลงเมื่อคืนนี้$64.75 ต่อบาร์เรลนะคะอ่ะมาดูในส่วนของนี่ภูมิภาคเอเชียเอ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแป๊บนึงนะอ่ะภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้แหละอัปเดตแล้วเนาะนิเคอีญี่ปุ่นค่ะบวกไป 0.04% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.33% หางเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.22% เวสต์แต้ไต้หวันนะคะติดลบไป 0.09% รู้สึกว่าจะรายงานมาแล้วลบกันหมดเลยนะ คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.35% อินโดนีเซียบวกไป 0.27% ฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.29% สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.32% ส่วนใหญ่ลบนะคะเมื่อกี้น้ำมันดิบเราดูกันไปแล้วนะน้ำมันดิบลงต่อนะคะทองคำ $1,297.30 ต่อทรอยออนซ์นะคะคือตอนนี้ทุกคนแห่ไปฝั่งของสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นนะคะเมื่อคืนนี้ที่ดาวโจนส์บวกไปเนาะก็เลยสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำอย่างทองคำเนี่ยมันก็เลยความน่าสนใจมันก็เลยลดลงนะคะส่วนค่าเงินบาทค่าเงินบาทเนี่ยแหมถ้าทางจะแข็งนะจะเริ่มกลับมาแข็งเนาะ31.96 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนี่คือภาพของค่าเงินบาทนะคะทีนี้ขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนที่จะเข้าสู่คุณกฤตกันรู้สึกว่าปอมกำลังจะจามนะถ้าเกิดจามขึ้นมาขออภัยด้วยพยายามกลั้นอยู่คุณสุริดวงสวัสดีค่ะคุณรัตติยาสวัสดีค่ะคุณสวนะคะสวัสดีค่ะคุณมานพนะคะคุณทาซานคุณทิตรวีคุณบัวจุงสุขคุณธีรพลนะคะคุณพันคุณศักชัยคุณเปิดโลกมงคลบอกว่าอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธยะมั่งมีสีสุขลาภผลพุทธวีทุกท่านครับสาธุนะคะคุณทองกรสวัสดีค่ะคุณธีรพรนะคะคุณมิตรนะคะคุณสายสุนีแล้วก็คุณนริศด้วยนะคะแล้วก็คุณไพรัตน์ด้วยนะคะท่านที่เข้ามาแล้วเวลาถามพูดนะคะเหมือนเดิมกติกาเดิมขอตัวพิมพ์ใหญ่ขอโพสต์ละตัวนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเพิ่มทีหลังได้นะคะคุณเอพิมพ์ชดิสวัสดีค่ะแล้วก็ขอตัวพิมพ์ใหญ่เช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเขียนผิดยกมาทั้งกระบี่เลยนะแล้วเขียนว่าแก้ไขนะคะแก้ไขแล้วก็เขียนพิมพ์ใหม่หมดเลยเนาะฝากตรงนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าเราจะได้แบบว่าไม่เสียเวลาทั้งเราทั้งท่านเนาะวันนี้อาจจะแบบงงง่วงนิดนึงเบลอๆนิดนึงปวดหัวมากเลยเมื่อคืนช่วงนี้อาจจะแบบโพสต์น้อยหน่อยนะคะเพราะว่ามีงานแปลเข้ามาอีกแล้วเป็นระลอกใหญ่นะก็อาจจะเบลอๆนิดนึงนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องดูกันละว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะเป็นเช่นไรต่อหลังจากที่เมื่อวานมันยังไม่ยอมลงไปเนาะแล้วก็พยายามนิ่งๆอยู่มีแววว่าสร้างฐานอยู่หรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ว่าคราวก่อนนู้นเนี่ยเราคุยกับคุณกฤตคุณกฤตเอาไว้นะคะว่าถ้ามันหลุด1750โดยประมาณนะแปลว่าขาลงนะแต่ตอนนี้มันลงแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้มันนิ่งอยู่ที่1720 17ประมาณนั้นนะคะยังไม่หลุดนะคะมันจะมียังไงต่อนะคะมันจะรีบาวกลับขึ้นมาได้หรือเปล่ามันยังไงนะคะเดี๋ยวต้องคุยกับคุณกฤตแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้คุณกฤตบอกว่าติดไลฟ์อยู่อ่ะไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวระหว่างนี้คุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะขอหุ้นมาเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเราเนาะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตอบคำถามกันนะคะตอบคำถามหุ้นกับทางด้านของคุณกฤตสุวรรณพิบูลจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลแต่ตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะThank you.
ค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามกันต่อเนาะก็มันมีประเด็นเพิ่มเติมวันนี้อย่าลืมนะคะว่าจะมีทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญนะคะจะเปิดคำวินิจฉัยคำสั่งคสช53/2560นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นคำวินิจฉัยที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งฉบับสุดท้ายนะคะถ้าเกิดศาลพิจารณาว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอีกนะคะก็พอจะทราบได้เนาะว่าในเรื่องของไทม์ไลน์การเลือกตั้งเนี่ยของไทยเนี่ยน่าจะเลื่อนจากเดือนกุมภาพันธ์62หรือเลื่อนก็ไม่เกินพฤษภาคม62นะคะซึ่งถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยนะคะนักวิเคราะห์เขามองนะคะบอกว่าตรงนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะตอบรับไปทางบวกเพราะว่าการลงทุนต่างๆเนี่ยก็จะเดินหน้าต่อไปถ้าเกิดได้ทราบในเรื่องของกำหนดการเลือกตั้งที่ชัดเจนด้วยนะคะก็อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแหละประเด็นในประเทศนะที่จะต้องติดตามกันเลยนะคะก็พูดง่ายว่าวันนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยคือคำสั่งนี้มันจะเป็นกรณีการยืนยันคุณสมบัติของสมาชิกพรรคการเมืองเดิมต่อหัวหน้าพรรคนะคะแล้วก็การจัดประชุมใหญ่พรรคภายใน90วันนะคะว่าหัวข้อดังกล่าวนี้มันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะคะอันนี้จะเป็นประเด็นนึงแหละที่เราต้องติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็หลายท่านก็บอกว่ามันจะไซด์เวย์ล่ะสำหรับช่วงนี้นะคะในส่วนของตลาดหุ้นไทยเนาะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีสิ่งที่สำคัญเนี่ยการประชุม G7สัปดาห์นี้ด้วยนะคะซึ่งทำไมต้องจับตาดูการประชุม G7 เพราะคาดว่าจะหยิบยกประเด็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยระหว่างสหรัฐเนี่ยกับประเทศอื่นๆอย่างแคนาดาเม็กซิโกหรือว่าสหภาพยุโรปเนี่ยนำมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ความคืบหน้าการประชุมสุดยอดนะคะของสหรัฐแล้วก็เกาหลีเหนือที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งคาดว่าน่าจะจัดที่สิงคโปร์ในวันที่12มิถุนายนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าของประเด็นดังกล่าวนี้ด้วยนะคะการประชุม G7 เนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่8วันที่9มิถุนายนนี้นะคะก็วันศุกร์วันเสาร์นี้นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวตอนนี้คุณกฤตพร้อมหรือยังเอ่ยโอเคตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วนะคะคุณผู้ชมคะคุณกฤตสุวรรณพิบูลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์นะคะสวัสดีค่ะคุณกฤตคะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ติดตามกันอยู่เนาะตลาดหุ้นไทยแหมเมื่อวานนี้คือก่อนหน้านี้เราคุยกับคุณกฤตไปแล้วว่ามันหลุด1753โดยประมาณนะคะแล้วก็คุณกฤตบอกว่าคอนเฟิร์มการเป็นขาลงตอนนี้ตักจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันลงมาเรื่อยๆเลยค่ะคุณกฤตคะแล้วตอนนี้ในแง่ของภาพเทคนิคคุณกฤตประเมินยังไงต่อคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยค่ะก็เซตอินดีคเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะกลับเข้าสู่ภาวะที่เป็นแนวโน้มขาลงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มต้นเนี่ยจากการที่ปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบนี้ของเซตอินเด็กซ์เนี่ยที่อาจจะส่งผลทำให้ไพรซ์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยเปลี่ยนจากแนวโน้มหลักที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยกลายเป็นแนวโน้มหลักที่เป็นแนวโน้มขาลงเนี่ยมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มต้นจากการที่ข้อแรกเนี่ยไพรซ์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังคงเกิดทั้ง daily และ weekly sell signal ซึ่งบ่งบอกถึงการเริ่มต้นเข้าสู่แนวโน้มขาลงของ set index นะครับตามมาด้วยข้อที่2เนี่ย price pattern ของ set index เนี่ยได้กลับเข้าสู่ภาวะ bearish จากการที่ได้ปิดตลาดต่ำกว่าเส้นแบ่งเขตแดนสำคัญที่เคยบอกไว้ที่ 1,753.73 จุดนี่เป็นข้อที่2นะครับก็เป็นการยืนยันเพิ่มเติมว่าภาวะที่เกิดขึ้นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยจากที่เคยอยู่ในภาวะบูลลิชจากการที่สามารถปิดตลาดเหนือ 1,753.73 จุดปัจจุบันเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะเบริชด้วยการปิดตลาดต่ำกว่า 1,753.73 จุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ตามมาด้วยข้อที่3นะครับก็คือการที่ไพรซ์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยได้ปิดตลาดต่ำกว่าเส้นสำคัญก็คือเส้นEMA หรือว่า Exponential Moving Average 200วันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไพรซ์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยยืนเหนือเส้น EMA 2วันมานับตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2559เพิ่งเมื่อไม่กี่วันมานี้เองเซตอินเด็กซ์เนี่ยได้ปิดตลาดต่ำกว่าเส้น EMA 200วันลงไปคือวันที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยปิดตลาดต่ำกว่า 1,730 จุดเนี่ยมันก็ทำให้เป็นครั้งแรกของเซตอินเด็กซ์ในรอบเกือบ2ปีเลยที่ว่าปิดตลาดต่ำกว่าเส้นตัว EMA 200วันนี้การที่ไพรซ์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยปิดตลาดต่ำกว่าเส้น EMA 200วันมันก็บ่งบอกว่า
price pattern ของ SET Index เนี่ยที่เคยอยู่ใน long term up trend เนี่ยได้กลับเข้าสู่ long term down trend ไปเรียบร้อยแล้วจากการที่ปิดตลาดต่ำกว่าเส้น EMA 200วันนั่นเองดังนั้นเนี่ย price pattern ของ SET Index ปัจจุบันเนี่ยรอเพียงการกลับมาเกิด monthly sell signal ครั้งใหม่ด้วยการปิดตลาดรายเดือนต่ำกว่า 1,697.39 จุดถ้าprice pattern ของ SET Index ปิดในรายเดือนต่ำกว่า 1,697.39 จุดก็จะทำให้ price pattern เนี่ยกลับมาเกิด monthly sell signal ครั้งใหม่ซึ่งจะเป็นการยืนยันว่าการต่อสู้ระหว่างแรงซื้อและแรงขายที่ผ่านมายาวนานกว่า 2-3 เดือนเนี่ยแรงขายเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะเหนือแรงซื้อแล้วก็จะทำให้ price pattern ของ SET Index เนี่ยกลับเข้าสู่แนวโน้มหลักที่เป็นแนวโน้มขาลงอย่างเต็มตัวจากการเกิดทั้ง daily weekly และ monthly sell signal นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยยังเหลือข้อสุดท้ายว่า SET Index เนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังมีความแข็งแกร่งในแนวโน้มหลักที่ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่จากการที่เกิด monthly buy signal แต่ว่าตรงนี้ก็ยังคงต้องระวังเพราะว่าถ้าต่ำกว่า 1,697.39 จุดในรายเดือนเมื่อไหร่เนี่ย price pattern ของ SET Index ก็จะกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงอย่างเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าในแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยการเปิด rising gap เป็นเรื่องปกติส่วนการเปิด falling gap เนี่ยเป็นเรื่องผิดปกติที่ price pattern ของ SET Index เนี่ยจะต้องขึ้นไปปิด falling gap แต่ว่าเมื่อ price pattern นั่นคือในแนวโน้มขาขึ้นแต่หาก price pattern ของ SET Index เนี่ยกลับเข้าสู่แนวโน้มหลักที่เป็นแนวโน้มขาลงเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะตรงกันข้ามกันก็คือว่าการเปิด rising gap ก็จะกลายเป็นเรื่องผิดปกติในขณะที่การเปิด falling gap ก็จะกลายเป็นเรื่องปกติที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าถ้าเราไปย้อนดูพิจารณา price pattern ของ SET Index ที่ผ่านมาเนี่ย price pattern ของ SET Index นั้นมีการเปิด rising gap สำคัญอยู่ที่ 1,412.82 จุดซึ่งมีขนาดความกว้างของแก๊ปดังกล่าวที่มากถึง 35.37 จุดเมื่อวันที่14ตุลาคม2559นั่นเองดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ SET Index เนี่ยจะลงไปปิด Rising Gap ที่ 1,412.82 จุดเป็นอย่างน้อยเนี่ยจะมีความน่าจะเป็นหรือมีความเป็นไปได้มากขึ้นก็คงต้องดูว่า price pattern ของ SET Index นั้นจะกลับเข้าสู่แนวโน้มหลักที่เป็นแนวโน้มขาลงด้วยการปิดตลาดในรายเดือนต่ำกว่า 1,697.39 จุดเมื่อไหร่นั่นเองครับโอเคฟังดูแล้วก็นะหยองๆเหมือนกันอ่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวของเซตจะอยู่ประมาณยังไงคะเมื่อกี้รู้ไปแล้วว่า1697ห้ามหลุดเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้เราก็แนะนำไปนะกลยุทธ์การลงทุนรอบนี้ที่เคยคุยกันมาตลอดก็คือว่าเราใช้เส้นแบ่งเขตแดนสำคัญที่ 1,753.73 จุดเป็นเกณฑ์เหนือเนี่ย price pattern ของเหนือ 1,753.73 จุดเนี่ย price pattern ของ SET Index ถือว่าอยู่ในภาวะ bullish ในกรณีที่ SET Index อยู่เหนือ 1,753.37 จุดกลยุทธ์การลงทุนคือการหาจังหวะในการซื้อลงทุนและเล่นเก็งกำไรระยะสั้นได้ต่อไปแต่เมื่อ price pattern ของ SET Index นี้กลับเข้าสู่ภาวะ bearish ด้วยการเก็งกำไรต่ำกว่า 1,753.73 จุดเราก็เตือนมาโดยตลอดว่ากลยุทธ์การลงทุนจะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปเป็นอะไรก็คือว่าเปลี่ยนมาเป็นการหาจังหวะในการขายลดพอร์ตและถึงเงินสดให้มากนั่นเองเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือการเปิด rising gap ที่อยู่ต่ำถึง 1,412.82 จุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนก็ไม่ได้ยากรีพาวลดพอร์ตครับก็ในส่วนของการลงทุนรอบนี้เนี่ยก็ตลาดหุ้นไทยหรือ SET Index ก็ยังคงมีแรงกดดันสำคัญนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวน้ำมันดิบ WTI นะครับน้ำมันดิบ WTI ยังคงเป็นตัวกดตลาดที่สำคัญ price pattern ของตัวน้ำมันดิบ WTI ในตลาดใน MEX เนี่ยแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยยังคงอยู่ในแนวโน้มหลักที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับจากการเกิดทั้ง weekly และ monthly buy signal แต่การปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ price pattern ของน้ำมันดิบ WTI นั้นหลุดด้วยการปิดตลาดต่ำกว่า 71.70 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลมันเลยทำให้ price pattern ของน้ำมัน WTI นั้นกลับมาเกิดความอ่อนแอระยะสั้นจากการเกิด daily sell signal ครั้งใหม่โดยมุมมองต่อ
ไพรส์แพทเทิร์นของน้ำมันดิบ WTI เนี่ยตราบเท่าที่ยังไม่สามารถขึ้นไปเบรกด้วยการปิดตลาดเหนือเป้าหมายเบื้องต้นที่ 71.70 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้สำเร็จเนี่ยการปรับฐานครั้งนี้ของ WTI เนี่ยจะมีเป้าหมายแรกอยู่ที่ 61.38 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 54.66 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตามลำดับในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยตัวไพรส์แพทเทิร์นของน้ำมันดิบ WTI นั้นมีจุด weekly sell signal ครั้งใหม่อยู่ที่ 62.06 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและมีจุด monthly sell signal ครั้งใหม่นั้นอยู่ที่ 61.64 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลดังนั้นเนี่ยยังคงต้องระวังว่าถ้าไพรส์แพทเทิร์นของน้ำมันดิบ WTI กลับมาเกิด weekly sell หรือ monthly sell เนี่ยก็อาจจะทำให้แนวโน้มหลักที่เคยเป็นแนวโน้มขาขึ้นของ WTI อาจจะย้ายคลั่งมาเป็นแนวโน้มขาลงได้ดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลาแห่งการปรับฐานของน้ำมันดิบ WTI ตราบเท่าที่ยังไม่สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือ 71.70 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยสำคัญกดดันต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานและเซ็ตอินเด็กซ์จากนี้ไปครับก็ยังคงเป็นปัจจัยที่คอยกดดันตลาดหุ้นไทยเนี่ยให้โอกาสที่การรีบาวด์ขึ้นมาเนี่ยยังคงมองว่าเป็นไปได้ยากนะครับก็วันนี้ก็คือแบบปัจจัยต่างๆที่พูดมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยเกือบจะครบองค์ไปเรียบร้อยแล้วเหลือในส่วนของเซ็ตอินเด็กซ์ก็คือเหลือรอการกลับมาเกิดมันลี่เซลล์ซิกเนลครั้งใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนก็ยังเหมือนเดิมนะครับนักลงทุนถ้าจะเล่นก็ต้องเก่งกำไรระยะสั้นแล้วก็ถ้าจบในวันได้ก็จะดีแต่ว่ากลยุทธ์หลักก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือการรีบาวด์ของเซ็ตอินเด็กซ์หากเกิดขึ้นคือการหาจังหวะในการขายลดพอร์ตและถึงเงินสดให้มากเหมือนเดิมครับโอเคทีนี้เนี่ยแล้วเราจะมีหุ้นแนะนำไหมคะฟังดูแล้วเนี่ยมีครับคือในส่วนของแหมหุ้นมีตั้ง600 ตัวนะครับไม่มีปัญหาหรอกครับในส่วนของหุ้นแนะนำของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยสำหรับในส่วนของวันนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงหุ้นแนะนำเนี่ยเราพูดถึงแนวรับแนวต้านของเซ็ตอินเด็กซ์ในวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเซ็ตอินเด็กซ์สำหรับเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้เนี่ยมีแนวรับอยู่ที่1717จุด1712จุดและ1708จุดตามลำดับนะครับโดยมีแนวต้านของวันนี้อยู่ที่1725จุด1729จุดและ1734จุดตามลำดับครับโอเคเบื้องต้น1717กับ1725คู่นี้ก่อน1717เป็นแนวรับนะคะแล้วก็จะถอยไปเรื่อยๆ1712 1708นะคะส่วนแนวต้าน1725แล้วถ้ามันผ่านไปได้ก็1729 1734นะคะครับโอเคในส่วนของคุณแนะนำนะครับใช่เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณแนะนำตัวแรกคือ EPG คนถามมาเยอะมากเลยเมื่อวานสวยด้วยนะครับแล้ว EPG เนี่ยเราแนะนำมาพักใหญ่แล้วนะครับก็ในส่วนของ EPG เนี่ยวันนี้มีเป้าหมายแรกอยู่ที่ 8.60 บาทและมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 9.90 บาทโดยมีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที่ 7.35 บาทตัวที่2คือ Q-House ครับ Q-House มีเป้าหมายหลักอยู่ที่ 3.58 บาทโดยมีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที่ 3.24 บาทตัวที่3คือ STA นะครับ STA สีตรังนะคะครับก็ STA นั้นมีเป้าหมายแรกอยู่ที่ 14.60 บาทและมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่17บาทโดยมีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที่ 12.30 บาทตัวที่4คือ AP ครับมีเป้าหมายแรกของการทำ New High อยู่ที่11บาทโดยมีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที่8.85 บาทและตัวสุดท้ายคือ Top ครับมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่98บาทโดยมีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที่ 86.75 บาทครับค่ะ1 2 3 4 5ตัวเลยคุณผู้ชมจัดไปเพราะฉะนั้นท่านที่ถาม EPG มาจะไม่ตอบแล้วนะคะถือว่าคุณติดให้เรียบร้อยแล้วนะตัวนี้นี่เพิ่งประกาศข่าวออกมาด้วยนะคะในเรื่องของภาพของเขาเนาะเป้า 8.60 9.90 Stop Loss 7.35 สำหรับ EPG นะคะ Quality House นะคะเป้า 3.58 Stop Loss 3.24 STA นะคะเป้า 14.6 แล้วก็17บาทนะคะ Stop Loss 12.3 AP เป้า11บาท Stop Loss 8.85 แล้วก็ไทยออยนะคะเป้า98บาท Stop Loss 86.75 นะคะตอนนี้ Set Index เปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะบวกไป 1.67 จุดนะคะคุณผู้ชมดัชนีอยู่ที่ 1722.96 จุด
นะคะ1,722ก็ต้านแรกเนี่ย1,725นะคะแล้วก็แนวรับ1,717นะอันนี้เป็นเซตแรกก่อนนะคะมาถามคำถามเลยแล้วกันตอนนี้คุณผู้ชมทยอยเข้ามาถามเยอะแล้วนะคะคุณกฤตคะท่านแรกถามตัววาอัพค่ะวาอัพยังไม่มีตอนนี้6.60 บาทมันค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะมองยังไงเอ้าเซตลบไปแล้วอ่ะวาอัพเอาตอบหุ้นเลยใช่ไหมครับตอบหุ้นเลยค่ะไม่ถามฟิวเจอร์นะไม่ยังไม่เห็นมีใครถามเลยไม่เป็นไรก็หุ้นเลยแล้วกันในส่วนของวาอัพเนี่ยนะครับระยะสั้นเนี่ยกลับมาเกิดสัญญาณซื้อสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ถ้ายังไม่มีเนี่ยแนวรับของรอบนี้เนี่ยอยู่ที่6.35 บาทนะครับค่ะ6.30 บาทส่วนแนวต้านสั้นๆเนี่ยอยู่ที่6.70 บาทครับก็วันนี้คงต้องดูว่าวันนี้รู้สึกว่ามีการทำไฮก็หายไปด้วยนะครับเมื่อวานนี้ไฮอยู่ที่6.55 บาทวันนี้6.60 บาทไปเรียบร้อยแล้วสั้นๆตัวนี้ก็ยังเล่นได้นะครับก็ต้านแรกเนี่ยอยู่ที่6.70 บาทถ้าเบรก6.70 บาทไปได้เนี่ยไปเจอเป้าหมายถัดไปที่7 บาทแล้วก็7.30 บาทตามลำดับครับก็วันนี้ถือว่าไพร์แพทเทิร์นค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เกิดสัญญาณซื้อทั้งในส่วนของไพร์แพทเทิร์นแล้วก็ EMA Day Buy ไปเรียบร้อยแล้วนะครับดูดีเชียวก็ตัวนี้ก็ถือว่าถ้าย่อลงมาเนี่ยใกล้ๆแถว6.35 บาทจะเป็นแนวรับสำคัญนะครับแต่ว่าขึ้นไปเนี่ยรอบนี้ก็จะติดอยู่แถวบริเวณ6.70 บาทเบรก6.70 บาทไปได้เนี่ยไปถึงไปได้เป้าหมายต่อไปเนี่ยอยู่ที่7 บาทแล้วก็7.30 บาทตามลำดับครับค่ะออกชั่นค่ะสหกรณ์ประมูล AUCT อยากจะเก็งกำไรไหวไหมคะตอนนี้5.90 บาทเดี๋ยวนะครับตัวนี้ก็จริงๆ AUCT ครับคือระยะสั้นเนี่ยก็เกิดสัญญาณซื้อนะครับPrice Pattern เนี่ยเกิดสัญญาณซื้อในรายวันนะครับแล้วก็ในส่วนของ EMA ก็เกิดสัญญาณซื้อด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ตัวนี้ก็เล่นกินกำไรได้นะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะวันนี้เนี่ยเกิดการทำลูว์ลูว์นะครับแล้วก็แต่ว่ามันมีการเปิด falling พร้อมกับการเปิด falling gap ด้วยนะครับอยู่ข้างล่างก็รอบนี้ถ้าจะรับเนี่ยก็แนวรับก็จะอยู่แถวๆตรงนี้นะครับคือ5.85 บาทเนี่ยแหละครับ5.85 บาท5.90 บาทเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแนวรับถ้าเล่นสั้นๆก็ขึ้นไปปิดfalling gap ที่เปิดไว้วันนี้นะครับที่6.05 บาทครับรอซื้อน่าจะดีกว่าครับสำหรับตัวนี้ลงมาก็รับนะคะแต่ว่าจุด stop loss นี่ห้ามหลุดเท่าไหร่คะจุด stop loss ของตัวนี้เนี่ยโลเดิมมันอยู่ที่5.70 บาทจุด stop loss ก็ปิดอยู่ที่5.75 บาทโลนะครับเพราะฉะนั้นปิดตลาด5.70 บาทจะเกิดการทำ lower low ซึ่งเป็นสัญญาณขายในระยะสั้นจุด stop loss ก็จะอยู่ที่5.70 บาทครับเพราะฉะนั้นเรารับใกล้ๆจุด stop loss เนี่ยน่าจะเล่นจริงกับระยะสั้นได้เพราะว่าถ้าแพ้ก็แพ้สักช่อง2ช่องถ้าขึ้นมาได้เนี่ยก็ไปลุ้นกันการขึ้นไปปิด falling gap ที่แถวๆบริเวณ6.5 บาทครับค่ะบิวตี้ไม่มีโอ้โหไม่มีใช่ไหมครับตอบเลยแล้วกันครับ ก็ไม่เอาครับเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือหุ้นในเซ็ตร้อยเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยที่ปรับตัวสูงในลักษณะคล้ายๆบิวตี้มีหลายตัวเลยนะครับก็เวลาลงโหดมากนะครับไพร์แพทเทิร์นของบิวตี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเกิดทั้งเดลี่วีคลี่แล้วก็มันลี่เซลล์ซิกเนลไปเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นยอดนิยมเพราะว่าลงทีไรขึ้นทุกทีแต่คงไม่ใช่รอบนี้นะครับเพราะว่าการปรับฐานรอบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวบิวตี้เองหรือว่าดีดีดีเนี่ยพังหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวนี้ระยะสั้นก็ไม่แนะนำเล่นนะครับก็คงต้องรอให้กลับมาเกิดสัญญาณซื้อใหม่เพราะว่าณตรงนี้เนี่ยเกิดสัญญาณไพร์แพทเทิร์นเนี่ยเซลล์ทั้ง3ทางเฟรมซึ่งเป็นหุ้นที่อยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับตรงนี้ต้องระวังครับโอเคผ่านเซนเทลค่ะเซนเทลยังไม่มีตอนนี้45 บาทค่ะคือถ
้ายังไม่มีใช่ไหมครับค่ะหุ้นตัวนี้เนี่ยก็วันนี้ถ้าดูแค่ candlestick น่าสนใจนะครับเพราะเกิดการทำ higher high ในวันนี้นะครับแต่ว่าเมื่อพิจารณา price pattern เนี่ยเกิดทั้ง daily weekly เดี๋ยวนะฮะดูมันเนี่ยเดี๋ยวนะครับเดลี่วีคลีกแล้วก็มันลี่เซลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับก็ถ้าจะเล่นเก็งกำไรก็วันนี้เนี่ยได้ปัจจัยบวกอยู่อย่างเดียวเลยคือเกิดการทำไฮเออร์ไฮสัญญาณซื้อของเซนเทลเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสามารถเบรกด้วยการปิดตลาดเหนือ47บาทได้นะครับจะกลับมาเกิดสัญญาณซื้อในรายวันซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่เกิดเนี่ยก็น่าจะเป็นการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าคิดว่าจะถือนานหน่อยเนี่ยตัวนี้รอไปก่อนจะดีกว่าครับไปค่อย follow ตอนที่มันเบรก47ไปได้ก่อนเนาะRitchie ค่ะ Richie อยากจะเก็งกำไรค่ะตอนนี้บาท73มันยังไม่ higher high ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงครับเพราะว่าสัญญาณซื้อยังไม่เกิดขึ้นในระยะสั้นนะครับเดย์เนี่ยเป็นเซลล์นะครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่าวีคเนี่ยเป็นบายแล้วก็มันเนี่ยยังเป็นบายอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อแล้วถือยาวหน่อยเนี่ยคงเก็งกำไรไม่ได้นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้แต่ว่าถ้าซื้อแล้วถือหน่อยเนี่ยตัวนี้น่าสนใจนะครับก็ถ้าย่อลงมาเนี่ยแถวเดี๋ยวนะครับบาท70ได้ไหมคะตอนนี้บาท73ครับก็ตัวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตัวนี้เนี่ยถ้ายอดวันนี้คงยังไม่มีโลนะครับก็แต่ก็ยังไม่มีไฮเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้เนี่ยระยะสั้นเนี่ยยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับแต่ว่าทั้งในส่วนของวีคและในส่วนของมันเนี่ยก็เป็นสัญญาณซื้อนะครับเพราะฉะนั้นการย่อลงมาเนี่ยถ้าเกิดขึ้นได้เนี่ยแถวบริเวณต่ำกว่า 1,100 1.70 บาทเนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัยนะครับหรือว่าถ้าจะซื้อแถวๆนี้ก็เก็งกำไรเพราะว่าวันนี้ยังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจไม่เกิดการทำไฮไม่เกิดการทำโลในระหว่างในเทียบแบบแท่งเมื่อวานนี้นะครับก็ตัวนี้ก็เล่นเก็งกำไรก็พอได้นะครับแต่ว่าเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยคงไม่ได้แต่ว่าถ้าดูวีคดูมันเนี่ยยังโอเคอยู่ครับสำหรับคนตัวนี้ก็คือเข้าไปรับแล้วก็เน้นถือไปก่อนแต่ต้องต่ำกว่าบาท70ถ้าจะถือยาวๆด้วยจะดูจะปลอดภัยกว่าต่ำกว่าบาท70น่าสนใจครับเพราะว่ามันจะเป็นแนวรับอะครับโอเคก็เลือกเอาเลยเดี๋ยวมันลงมาต่ำกว่าบาท70ถ้าก็ยังสนใจอยู่นะคุณผู้ชมไม่ได้ให้เก็งกำไรนะตัวนี้แต่คุณผู้ชมถามว่าจะเก็งกำไรถ้างั้นก็อย่าเพิ่งดีกว่าเนาะถ้าจะเก็งกำไรไว้รอก่อนดีกว่าครับค่ะบีกริมต้นทุน38บาทจะถือต่อหรือว่าจะขายดีเดี๋ยวก่อนขอเช็คอีกทีนะ38บาทเลยเหรอเราตาจริงด้วยเดี๋ยวนะครับแล้วมันเคยไปมันเคยถึง38เหรอคะบีกริมเหรอครับไม่น่าใช่38อ่ะ28หรือเปล่าคุณผู้ชม ตีซะว่า28อ่ะเพราะว่าไม่น่าใช่38คุณผู้ชมยังไงก่อนจะโพสต์หรือว่าโพสต์แล้วช่วยกลับมาดูคำถามของตัวเองนิดนึงนะคะสูงสุดนี่32.50 นะครับนั่นน่ะสิก็ตัวนี้เนี่ยสัญญาณระยะสั้นก็ยังไม่เกิดนะครับไพร์แพทเทิร์นของ B กิมจะเกิดสัญญาณซื้อก็ต่อเมื่อสามารถปิดตลาดวันนี้นะครับได้เหนือ 24.50 นะครับก็คือปิดที่ 24.60 ขึ้นไปเนี่ยถึงจะกลับมาเกิดสัญญาณซื้อในระยะสั้นนะครับไพร์แพทเทิร์นก็วันนี้ก็ยังทรงๆนะครับเพราะว่ายังไม่เกิดการทำโลไม่เกิดการทำไฮระยะสั้นเนี่ยเดย์เนี่ยยังคงเป็นสัญญาณขายอยู่นะครับส่วนวีคเนี่ยก็วีคนี่ก็ยังเป็นยังมีความแข็งแรงอยู่นะครับวีคยังทนได้แต่มันเนี่ยเสียแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าจะให้ดีเนี่ยน่าจะรอนะครับเพราะว่าพิจารณาจากไพร์แพทเทิร์นแล้วเนี่ยมันมีการเปิด falling gap อยู่ที่26.50 บาทนะครับ
คือถ้าจะเอาให้เกิดสัญญาณชัวร์เนี่ยแล้วลุ้นไปปิด falling gap แถวๆบริเวณ 26.50 เนี่ยคือลุ้นให้ปิดเหนือ 24.50 เราซื้อเนี่ยยังปลอดภัยมากกว่านะครับสัญญาณซื้อเนี่ยเกิดขึ้นต้องปิดตลาดเหนือ 24.50 เราไป follow ที่ 24.60 24.70 ก็ยังปลอดภัยนะครับคาดหวังได้สั้นๆเนี่ยก็คือขึ้นไปปิด falling gap ที่26.50 ครับก็ยังพอมีรูมให้เล่นได้ครับทีนี้แต่ว่าตรงนี้ยังบอกไม่ได้นะครับเพราะมันอาจจะลงต่อวันนี้ก็ยังไม่เกิดการทำโลโลถ้าเกิดการทำโลโลแล้วเนี่ยก็ยังไม่น่าจะเล่นนะครับโดยเฉพาะการเล่นกินกำไรระยะสั้นในตอนนี้นะครับทีนี้ต้นทุนตีซะว่า28 บาทจะให้ทำยังไงดีคะคือจริงๆเนี่ยความแข็งแรงของจากไพ่แพทเทิร์นเนี่ยมันได้แค่วีคอย่างเดียวเดย์เสียแล้วมันเสียแล้วถ้ารีบาวขึ้นมาได้รอบนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะออกไปก่อนน่าจะดีกว่านะครับก็เป้าหมายแรกเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเกิดสัญญาณซื้อได้เนี่ยก็น่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณ26.25 เพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณซื้อแรกเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อปิดตลาดเหนือ24.50เนี่ยแนะนำว่าให้ซื้อเพื่อไปเวทต้นทุนนะครับแล้วก็ซื้อไปเนี่ยแล้วก็ไปขายกองรวมกันเลยแถวๆ26.25ครับอ๋อ26.25โอเคถ้างั้นเดี๋ยวรอให้มันคอนเฟิร์มสัญญาณซื้อแล้วค่อยเข้าไปถัวนะคะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีสัญญาณซื้อเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเข้าไปนะคะโอเคอ่ะ F Smart rebound หรือยังตอบให้เลยยังตอบเลยใช่ไหมครับก็อย่าไปยุ่งเลยครับอย่าไปยุ่งธุรกิจมันเปลี่ยนอะไรมันเปลี่ยนจะบอกว่ามันดีอย่างงู้นอย่างนี้ก็จากกราฟมันไม่ได้บอกอย่างนั้นนะกราฟไม่ได้บอกว่าดีก็ขาลงเต็มตัวครับเดวิดมันเซลครับโอเคถ้างั้นไม่มีไม่เอาแต่คุณผู้ชมไม่ได้บอกว่ามีหรือเปล่าก็คาดว่าไม่มีเอาเป็นว่าไม่เอานะคะ CPO ต้นทุน86 บาทถัวดีไหมอ่ะยังไงดีคือเรารู้ว่าพื้นฐานมันมาแข็งแกร่งแต่ว่าโหกราฟมันลงมาขนาดนี้เลยมีต้นทุนเท่าไหร่นะ86เลยค่ะกินปันผลไปแล้วกันครับโอเคอย่างน้อยมีปันผลช่วยตัวนี้ก็ยังถือว่าดีนะครับคือถ้าจะเสียแล้วเนี่ยมันก็คงจะเสียแค่เดย์เท่านั้นเองในส่วนของวีคเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยนึงนะครับถ้าปิดตลาดต่ำกว่ารายสัปดาห์นี้นะครับปิดวันศุกร์นี้ถ้าต่ำกว่า78.50 บาทเนี่ยค่ะโอ้โหกลิ่มมากก็มันใกล้ใกล้มากเลยปิดต่ำกว่า78.50 บาทเนี่ยจะกลับมาเกิดการทำ lower low ในวีคซึ่งเป็นสัญญาณขายในวีคแต่ในส่วนของมันเนี่ยก็ยังไม่เกิดสัญญาณขายนะครับเพราะว่าขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือถ้าไม่คิดมากเป็นหุ้นที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าช็อตเทอมระยะสั้นเนี่ยคงอยู่ในช่วงของการปรับฐานแล้วก็ต้องระวังมีเดียมเทอมด้วยถ้าปิดวีคเนี่ยต่ำกว่าเท่าไหร่นะเมื่อกี้บอกไปต่ำกว่า78.50 บาทนะครับก็กินปันผลก็น่าจะดีนะครับถั่วได้ไหมอ่ะซื้อเพิ่มได้ไหมให้ต้นทุนมันลงมาคือถ้าจะซื้อเพิ่มเนี่ยจุดที่น่าซื้อสำหรับตัวนี้นะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่ดีคือน่าจะอยู่แถวๆบริเวณนี้นะครับตรงนี้เลยอะคะคืออย่างนี้ครับถ้าดู CPO แล้วเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของเซ็ตในเรื่องของเส้น200วันใช่ไหมครับใช่เส้น200วันของ CPO เนี่ยนะ77อยู่ที่ 77.88 อะไรอย่างเงี้ยก็คือพูดง่ายๆว่า78บาทอะ78บาทเนี่ยเป็นจุดที่น่าซื้อนะครับหลุด 77.88 นี่คือแบบเป็นลองเทอมดาวเทนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าจะเบสก็ซื้อตรงนี้แหละครับแต่ถ้ามันหลุดต่ำกว่าเส้น200วันที่ 77.88 เนี่ยอาจจะต้องพิจารณายอมแพ้ก็อาจจะต้องออกตรงนั้นไอ้ส่วนที่ข้างบนเนี่ยก็ถือยาวกินบันผลไปแต่ถ้าจะเวทเนี่ยจุดเนี้ยน่าเวทเพราะว่ามันเป็นลองเทอมอัพเทนมาโดยตลอดแล้วก็ปรับตัวลงมาเนี่ยเส้น200วันรับหุ้นหลายตัวเนี่ยลงมาที่เส้น200วันละดีดเลย CPO อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็ได้แต่ว่าถ้าหลุด
77.88 คือปิด77.50ลงไปเนี่ยก็ที่ซื้อตรงเส้น200วันเนี่ยเราก็ออกก่อนนะครับโอเคอ่ะ AOT ต้นทุน68บาทจะขายเลยดีไหม AOT ขายเลยดีไหมแนะนำว่าหุ้นนักลักษณะอย่างนี้เนี่ยขายลงไปก่อนดีกว่าครับค่ะเพราะว่าคืออยู่ในเซ็ตร้อยด้วยแล้วก็คือสังเกตหุ้นหลายตัวเนี่ยที่มีแพทเทิร์นแบบสูงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น KTC ไม่ว่าจะเป็น Beauty โดนทั้งนั้นนะครับปตท.โดนหมดตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเลี้ยงอยู่แถวๆนี้มานานมากเลยนะครับประมาณสัก3ประมาณ5เดือนแล้วแถวๆบริเวณนี้เลยตั้งแต่ต้นปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเมื่อประกอบเข้ากับมุมมองของเซตอินเด็กซ์ที่แบบมีโอกาสที่จะกลับเข้าสู่แนวโน้มหลักที่เป็นแนวโน้มขาลงเนี่ยถ้ายังกำไรอยู่เนี่ยแนะนำขายครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่ากลยุทธ์การลงทุนเนี่ยตามเท่าที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยยังต่ำกว่าเส้นแบ่งเขตแดนสำคัญที่ 1,753.73 จุดซึ่งต่ำกว่าเนี่ยมันเข้าสู่ภาวะ bearish เพราะฉะนั้นในกลยุทธ์เมื่อต่ำกว่าเนี่ยการรีบาวคือการลดพอร์ตจะถึงเงินสดครับถ้าเกิดจะเล่นเก็งกำไรก็ต้องเล่นจบภายในวันจะดีกว่าตัวนี้ยังคุยกันง่ายหน่อยเพราะว่ามีกำไรน่าจะขายทำกำไรออกไปก่อนขายเลยค่ะแล้วอีกท่านหนึ่งถามว่าตัวเนี้ยเล่นสั้นได้ไหมรับที่เท่าไหร่ตัวอะไรครับตัวนี้เลยค่ะ AOT เหมือนเดิมคือถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบ AOT แนะนำเบสตัวเมื่อกี้ดีกว่าครับเพราะตัวเมื่อกี้เนี่ยคือ CPO เนี่ยลงแนวรับ200วันตัวนี้น่าเบ็ดมากมันมีแววจะเด้งได้แต่ว่า AOT เนี่ยเส้น200วันอยู่ที่อยู่ตั้งไกลอ่ะ63.81เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวไม่มีนัยยะเท่าไหร่ครับแล้วก็วันนี้ price pattern ก็ไม่เกิดการทำ high ไม่เกิดการทำ low เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ถ้าเล่นกินกำไรตัวนี้แต้มน้อยอะครับนะฮะงั้นก็ไม่เอานะคะถ้าจะเล่นแบบเก็งกำไรจริงๆเนี่ยเปรียบเทียบกับ AOT กับ CPO CPO น่าสนใจมากกว่าตรงที่ว่าเราซื้อที่เส้น200วันหลุดเส้น200วันเราสต็อปลอสตื้นค่ะนะครับเราสต็อปลอสตื้นแต่ว่าถ้าไม่หลุดเส้น200วันตรงนี้คือการรีบาวด์เลยค่ะนะครับก็เปรียบเทียบแล้วถ้าอยากจะเก็งกำไร AOTไปเล่น CPO ดีกว่าไม่แต่ว่าคุณกฤตให้ตั้ง5ตัวตั้งแต่ตอนต้นรายการน่ะให้เก็งกำไรอ่ะเอา5ตัวนั้นไปเล่นก็ได้หรือเปล่า5ตัวนั้นก็เพียงพอแล้วมั้งครับก็พอแล้วนะเนี่ยมี EPG Quality House STA AP Thai Oil เนี่ยตั้ง5ตัวเลยแล้วก็มีให้ Stop Loss เรียบร้อยรู้สึกว่า Thai Oil นี่ต้องสต็อปไปแล้วเนาะหลุด 86.75 ละไหนเดี๋ยวดู AP AP stop loss 8.85 แต่แนวต้านให้11บาทก่อนนะคะยังไม่หลุดนะยังรับได้อยู่ STA นะคะให้เป้า14.60 นะคะ stop loss 12.30 นะ Quality House ให้เป้า3.58 นะคะ stop loss 3.24 EPG ให้เป้า8.60 นะคะ stop loss 7.35 เผื่อเอาไปพิจารณาได้นะคะคุณผู้ชมมาต่อซุปเปอร์ดีกว่าหุ้นฮอตฮิตตัวนี้ซุปเปอร์คุณผู้ชมถามมาหลายท่านบ้างตัดขาดทุนตรงไหนดีแนวโน้มอีกท่านถามว่าแนวโน้มเป็นยังไงก็ข่าวเอามาหมดเรียบร้อยแล้วคือโหดเรียกพี่นะครับตัวนี้ก็เรียกโหดเรียกพี่ที่ผ่านมาเนี่ยไพแพทเทิร์นของตัวซูเปอร์เอาอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือว่าต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มหลักจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นจากการเกิดมันลี่บายซิกเนลนะครับส่วนวีคเนี่ยยังเกิดสัญญาณขายอยู่นะครับแล้วก็เดย์เนี่ยขายแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่เกิดแท่งยาวๆเนี่ยลงมาลึกลงมาทดสอบโลเดิมแล้วตีกลับได้เนี่ยถือว่าบูลลิชนะครับตัวนี้เหมาะสมในการเล่นเก็งกำไรครับก็เป้าหมายเนี่ยรอบนี้เนี่ยวันนี้ยังไม่ทำไฮเออร์ไฮนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันไฮอยู่ที่114วันนี้ก็ไฮที่114เหมือนกันพูดง่ายๆว่าถ้าเล่นตรงนี้เนี่ย
แบ่งเป็น2ขยักดีกว่าครับก็คือแถวๆบริเวณต่ำกว่า114เนี่ยหาจังหวะในการซื้อ1ขยักเบรก114มี115 follow เลยครับแล้วก็ไปขายทำกำไรแถวๆ119นะครับวิธีการเล่นไม่ยากแต่ว่าถ้ายังไม่เบรกเนี่ย อย่าเพิ่งแทงหมดแทงเต็มที่นะครับก็คือว่าซื้อส่วนหนึ่งแล้วรอเกิดการทำ high ซื้ออีกส่วนหนึ่ง okay. เพราะว่าพิจารณาจากไพ่แพทเทิร์นแล้วเป้าหมายแรกจะอยู่ที่119ครับค่ะ okay. ก็ถ้าเล่นจริงกับอะไรระยะสั้นตัวนี้สนุกครับค่ะไม่แน่ใจว่าอีกท่านหนึ่งที่ถามว่าตัดขาดทุนตรงไหนเนี่ยคือจำไม่ได้ว่าต้นทุนเขาเท่าไหร่เมื่อวานเขาถามมาทีนึงแล้วค่ะคือมันกำลังจะไปเบรกหนึ่งยังอยู่112 113อยู่อ่ะนะครับก็ซื้อแถวๆนี้แหละครับ112 อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เพิ่มอีกไม้หนึ่งถ้ามี115นะครับแล้วก็ไปปิด119ไปขายทำกำไรระยะสั้นเนี่ย119นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วอ่ะถามในเรื่องของการตัดขาดทุนตัดขาดทุนนี่จริงๆมันควรจะต้องตัดมานานแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยหุ้นตัวนี้มีความแข็งแรงแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเปิด rising gap อยู่เรื่อยๆจำได้ใช่ไหมครับโอ้โหเป็นระยะแล้วจะเห็นเลยใช่เพราะว่าพอเปิด rising gap เนี่ยมันมีอยู่2จุดที่เปิด rising gap ก่อนหน้าที่จะลงมาแท่งลึกๆเนี่ย rising gap แรกเนี่ยอยู่ที่123นะครับ rising gap ที่2เนี่ยอยู่ที่135มันลงทีเดียวเนี่ยปิดหมดเลยRising Gap เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มี Rising Gap แล้วแต่ว่าความเสียหายเกิดขึ้นครับเพราะว่า Day เสีย Week เสียแต่มันไม่เสียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าหุ้นลักษณะอย่างนี้วูลุ่มออกมา2วันเนี่ยมหาศาลขนาดนี้เนี่ยคงต้องใช้เวลาในการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะให้นักลงทุนทำใจหรือว่าคือมันต้องใช้เวลาพักใหญ่เลยครับกว่าจะขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบเป้าหมายแรกๆเนี่ย119เนี่ยยังผ่านยากนะครับยกเว้นว่าถ้าเบรก119ไปได้เนี่ยเพราะ119เนี่ยจะเป็นเดี๋ยวนะครับ119เนี่ยจะเป็นแนวต้านสำคัญของรอบนี้ถ้าเบรก119ไปได้เนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยก็จะไปทดสอบเป้าหมายเบื้องต้นที่ 1.42 เหมือนเดิมครับหุ้นตัวนี้เราเคยให้เป้าหมายไปเรียบร้อยแล้วก็คือให้119กับ142เพราะฉะนั้นวันนี้หลุดมาเนี่ยก็แนวต้านก็กลายเป็นที่119เหมือนเดิมกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยก็ซื้อแถวๆบริเวณนี้แล้วก็ไปซื้ออีกไม้หนึ่งเมื่อมีการทำ high หรือ high เมื่อวานนี้ถือว่าแพทเทิร์นในทางเทคนิคเนี่ยถือว่าดีนะครับเพราะว่ามันเป็น reversal pattern นะครับเพราะว่าหางยาวมากแล้วปิดข้างบนแล้วก็ดันขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็น reversal pattern ปัญหาคือ reversal pattern เนี่ยจะเกิดขึ้นได้หรือไม่มันต้องดูว่าแท่งของวันนี้เนี่ยจะเกิดการทำ higher high เหนือ114ได้หรือเปล่าถ้ายังทำ higher high เหนือ114ไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องแกว่งตัวอยู่ตรงนี้พักใหญ่ก่อนโดยมี114เป็นแนวต้านแต่ว่าเนื่องจากการเกิดแท่ง reversal เมื่อวานนี้มันทำให้แบบการซื้อแถวๆบริเวณเปิดตลาดเนี่ยนะครับแถวๆเนี้ย112 111หรือว่า110ลงไปเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็มี115เมื่อไหร่มี115คือการทำ high เมื่อไหร่ก็ follow ตามไปขายทั้งก้อนที่119ครับค่ะโอเคถ้างั้นท่านที่ถามมาที่บอกว่าทุนสูงอาจจะมาเล่นตรงนี้ตามที่อาจจะแบ่งเงินมาเล่นตรงนี้ตามที่คุณกฤตว่าก่อนเอากำไรเป็นพังๆก่อนเผื่อมีโอกาสนะคะอ่ะลองดูแล้วกันอันนี้อยู่ที่การตัดสินใจนะว่าเราจะลองเบ็ดกับมันไหมนะคะอ่ะ Workpoint รับไหมรับที่เท่าไหร่ดีคะไม่เอาไหมหรือยังไงลงมาตลอดเลยก็ตัวนี้จริงๆที่เจอดิจิตอลทีวีเนี่ยลงทุกตัวเลยค่ะลงทุกตัวนะครับ คืออย่างนี้ครับในส่วนของเวิร์กเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ลงถือว่าลงค่อนข้างมากนะครับถ้าดูไพ่แพทเทิร์นเนี่ยนะครับดูสัญญาณซื้อทั่วๆไปเนี่ยแน่นอนว่ามันเซลล์ทั้ง3 time frame อยู่แล้วล่ะ แต่ว่ามันจะมีกลยุทธ์การลงทุนอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือว่าคือปัจจุบันเนี่ยราคาตรงนี้เนี่ยน่าสนใจถ้าถามผมนะก็คือว่าแต่ว่าคือเล่นที่บอททอมเนี่ยคือหุ้น
จะบอกยังไงดีคือหุ้นในเซ็ตร้อยเนี่ยเปเปอร์ที่เราเขียนก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเขียนว่าหุ้น5ตัวที่เกิดการโอเวอร์โซในมันก็หมายความว่าคือหุ้นที่โอเวอร์โซเนี่ยปกติเนี่ยโอเวอร์โซใน day ใน week เนี่ยมันมี false signal ค่อนข้างเยอะแต่ว่าหุ้นที่เกิดการโอเวอร์โซในมันเนี่ยมันจะมีไม่ค่อยเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเกิดการโอเวอร์โซในมันเนี่ย false signal จะค่อนข้างน้อยแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดการรีบาวด์ขึ้นได้ work point นี่เป็นหนึ่งในนั้นก็คือว่าปรับตัวลงมาในมันเนี่ยเกิดสัญญาณโอเวอร์โซพูดง่ายๆว่าคาดหวังว่าเดือนนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะรีบาวด์ขึ้นมาเพื่อให้กลับมาไม่เป็นโอเวอร์โซก็ตรงนี้เนี่ยจุดของตัว work point เนี่ยถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยคือคงจะดูทางเทคนิคในส่วนของสัญญาซื้อเดวิกมันไม่ได้แต่เราซื้อเพราะว่ามีเหตุผลว่าซื้อเพราะว่าเกิดการปรับตัวลงมามากแล้วจนเกิดสัญญาณโอเวอร์โซในมันโดยเป้าหมายของคุณตัวนี้ถ้าจะเล่นเนี่ยผมแนะนำว่าคือแถวบริเวณนี้เนี่ย41.25 41.50 เนี่ยจุดที่มันจะกลับเข้าไปสู่ normal เนี่ยมันจะอยู่ที่บริเวณ44 บาทครับก็ยังพอมีรูมนิดหน่อยแต่ว่าสัญญาณไม่เกี่ยวแล้วนะครับนอกจากตัว work point แล้วหุ้นที่เกิดสัญญาณโอเวอร์โซลเนี่ยในมันเนี่ยมีอีกหลายตัวนะครับก็วันก่อนเขียนไว้5ตัวเนี่ยตัวแรกเนี่ยคือมินซึ่งมินเนี่ยรีบาวด์ทันทีเลยหลังจากปิดสิ้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมิ้นเกิดสัญญาณโอเวอร์โซลในมันเราก็เขียนแนะนำไปทั้งที่ไม่เกิดสัญญาณซื้อในไพร์แพทเทิร์นหรือว่าใน EMA ทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งมันแต่ว่าเนื่องจากการปรับตัวลงมาค่อนข้างมากและเกิดโอเวอร์โซลในมันเนี่ยตัวแรกนี่คือมิ้นซึ่งมิ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมาพอสมควรแล้วรู้สึกวันนี้เป็นวันที่2ต่อเนื่องกันนะครับตัวต่อไปตัวที่2เนี่ยก็คือสวัสดครับในเซ็ต100นะสวัสดนี่ก็เป็นอีกตัวนึงที่แบบการคือไม่เกิดสัญญาณซื้อเดวิกมันแต่การปรับตัวลงที่ผ่านมาเนี่ยในเดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนพฤษภาปิดสิ้นเดือนพฤษภาเนี่ยเกิดสัญญาณที่เรียกว่าโอเวอร์โซลในมันก็ตัวนี้ลงมายิงล่าซื้อนะครับโดยที่ว่าคาดหวังการรีบาวในเดือนนี้ขึ้นมาให้มันอยู่ในระดับราคาที่เป็นปกติตัวที่3อีกตัวนึงคือ CBG นะครับ CBG ก็นี่ก็เป็นโอเวอร์โซลในมันตัวที่4เนี่ยคือ SCC ปูนใหญ่นี่โอเวอร์โซลในมันเหมือนกันและตัวที่5เนี่ยคือ TU โอเวอร์โซลในมันหุ้นพวกนี้ถ้าดูกราฟเนี่ยดูไม่ดีหรอกแต่ว่าถ้าจับสัญญาณว่าเกิดสัญญาณโอเวอร์โซลในมันเนี่ยแล้วก็มีโอกาสพลิกได้เนี่ยหุ้นพวกนี้น่าสนใจก็ขั้นต่ำเนี่ยหุ้นที่เกิดสัญญาณโอเวอร์โซลในมันเนี่ยเท่าที่แบ็กเทสดูเนี่ยก็ถ้าเราซื้อตรงจุดโอเวอร์โซลในมันที่ผ่านมาเนี่ยคาดหวังกำไรอย่างน้อยๆเนี่ย 5-10% ในเดือนถัดไปครับก็แต่ว่าก็เน้นถือเป็นเดือนไปก็มันเกิดโอเวอร์โซลในมันนะครับทำเฟรมเนี่ยที่เล่นเนี่ยเราไม่ได้เล่นเดย์ไม่ได้เล่นวีคนะครับก็คือเล่นมันก็คือว่าซื้อปิดตลาดเท่าปิดตลาดของเดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาปัจจุบันต่ำกว่าเนี่ยยิ่งน่าซื้อเวิร์กพอยต์เป็นตัวหนึ่งครับที่ว่าปิดตลาดในรายเดือนเนี่ยนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่43 บาทนะตอนนี้41.50 เกิดการทำโลว์โลว์ต่อเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าซื้อโดยคาดหวังง่ายๆก็คือว่าประมาณ 5-10% 10% ก็อยู่แถวๆบริเวณที่บอกพอดีเลยครับก็คือ44 บาทต้นๆนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งคือในส่วนของเวิร์กก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในเซ็ตร้อยที่เกิดสัญญาณโอเวอร์โซลค่ะIRPC ต้นทุน6.70 บาทนะคะถามว่าจะยังไงดีจะถัวหรือว่าคัดดี IRPC ต้นทุน6.70 บาทตอนนี้6.45 บาท6.70 บาทคือแนวต้านที่เราเคยให้ไว้เลยครับเป้าหมายที่เราให้ไว้สำหรับ IRPC เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยคือเป้าหมายแรกเนี่ย เป้าหมายเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่6.70 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเบรก6.70 บาทไปได้เนี่ยไปลุ้น8.50 บาทซึ่งก็ไปทดสอบ8.50 บาทแล้วไม่ผ่านนะครับก็ลงมาตอนนี้มันหลุด6.70 บาทเพราะฉะนั้นเลนของ IRPC เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันจะเล่นเลนค่อนข้างต่ำนะครับก็คือว่าแนวต้านอยู่ที่6.70 บาทแนวรับจะอยู่ที่4.46ครับโอ้โหก็ตัวนี้ก็มันหลุดนี่คือมันหลุดต้องปฏิบัติการเลยครับเพราะว่าสัญญาณเนี่ยเกิดสัญญาณขายเรียบร้อยแล้วทั้งในเดย์ทั้งในวีคเพียงแต่ว่ามันเนี่ยยังมีความแข็งแรงนะครับแต่ว่าถ้าปิดรายเดือนในเดือนนี้เนี่ยถ้าต่ำกว่า6.20 บาทเนี่ย
ก็จะเกิดเดวิกมันเลยซึ่งถ้าถามผมตรงนี้เนี่ยถ้ารีบาวควรออกครับวันนี้ยังขาดทุนไม่หนักแต่ว่าคือตอนนี้ขึ้นไปรอบนี้ก็ต้านอยู่ที่6.70 บาทครับค่ะโอเคถ้างั้นรีบาวขึ้นมาไม่รู้จะเท่าไหร่แหละก็ออกก่อนนะคะจริงๆมันหลุด6.70 บาทเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็สต็อปได้แล้วครับใช่ไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยยืน6.70 บาทมาได้ตลอดแล้วก็เพิ่งมาหลุด6.70 บาทเมื่อเขาไม่ใช่เมื่อวานนี้เมื่อเดือนที่แล้วเมื่อกี้ถูกครับหลายเดือนค่ะเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อกี้เปิดไทม์เฟรมเป็นเดือนนะค่ะนี่ต้องเป็นเดย์ปิดเปิดไทม์เฟรมมันเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าหลุด6.70 บาทเมื่อเดือนที่แล้วเพราะว่าปิดที่6.60 บาทปิดตลาดรายเดือนเนี่ยจริงๆก็ต้องยอมแพ้แต่เพียงแต่ว่าถ้ายังไม่ยอมแพ้ตรงนี้ก็ยังไม่แพงมากนะครับหรือจะดูอย่างนี้ก็ได้ครับว่าถ้าดูไทม์เฟรมรายเดือนเนี่ยถ้าเอาให้สบายใจเนี่ยวันเนี้ยมันโลเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันโลที่6.45 บาทค่ะแล้วก็เดือนเนี้ยเดือนนะครับเดือนที่แล้วโลที่6.45 บาทเดือนนี้โล6.40 บาทเรียบร้อยแล้วครับค่ะงั้นออกก็แคนเดลสติ๊กในแท่งรายเดือนก็บอกว่าตัวนี้มันก็โอกาสไม่งามละไม่แข็งแรงนะครับก็หาจังหวะในการออกจะดีกว่าแล้วก็ถ้าระยะสั้นก็ตรงนี้ต้านอยู่ที่6.70 บาทครับแต่ว่าไม่รู้จะขึ้นไปถึงนั่นน่ะสิหรือเปล่านะครับประเด็นตรงนั้นแหละไม่น่าจะถึงอ่ะสิริค่ะต้นทุน2.24 บาทจะถัวหรือว่าจะคัดดีโอ้โห2.24 บาท2.24 บาทก็เป็นเป้าหมายที่เราเคยให้ไว้นะครับคือซื้อตรงเป้าหมายพอดีเลยซึ่งคือถ้าดูมันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเนี่ยแนวโน้มหลักยังเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าในส่วนของวีคแล้วเนี่ยและก็เดย์เนี่ยยังเกิดสัญญาณ ยังเกิดสัญญาณซื้ออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามถึงตัวนี้น่าสนใจน่าจะเวทมากกว่าคัทลอสครับค่ะโอเคก็ไพ่แพทเทิร์นเนี่ยมันเซลแต่เดย์วีคบายใช่ไหมครับถ้าเราต้นทุนอยู่ที่2.24 บาท2.24 บาทใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้กรอบของตัวซิลิเนี่ยก็ต้านก็อยู่ที่2.24 บาทเป็นเป้าหมายแรกเพราะฉะนั้นก็ต้องเบสอย่างเงี้ยครับว่าสัญญาณเดย์เนี่ยยังไม่เซลเนี่ยหาจังหวะซื้อที่แถวๆนี้แล้วก็ไปเวทแล้วก็ออกแถวๆ2.24 บาทไป2.20 บาทก็น่าจะรอดนะครับรอบนี้เพียงแต่ว่าก็ซื้อแถวๆนี้ก็ตั้งจุด stop loss ไว้ด้วยจุด stop loss อยู่ที่ปิดตลาดระยะสั้นเนี่ยอยู่ที่ต่ำกว่า 1.74 ปิดตลาด 1.73 เราก็ stop แต่ว่าตรงนี้หน้าเวทมากกว่าหน้าคัทครับโอเคหน้าเวทได้นะคะตัวนี้VNT วีนี่ไทยต้นทุน 28.8 ค่ะตอนนี้ 28.5 ก็ดูดีนะครับก็ไพ่แพทเทิร์นเกิดสัญญาณซื้อในระยะสั้นนะครับก็รีบาวมาก็อย่างที่บอกครับกลยุทธ์หุ้นพวกนี้เนี่ยก็รีบาวมาแล้วก็หาจังหวะขายน่าจะดีกว่าครับในส่วนของตัว VNT เนี่ยแบบนึงครับตอนนี้ 28.5 อันนี้ภาพเดย์ครับวีมัน3มันรอบนี้มันหายที่35.75 ใช่ไหมครับคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าตัว VNT เนี่ยมันติดแนวต้านมันก็เลยปรับฐานนะครับแนวต้านมันอยู่ที่28.75 บาทตรงที่ซื้ออีกเหมือนกันครับคือถ้าเบรก28.75 บาทไปได้เนี่ยจะไปลุ้นเป้าหมายต่อไปที่30.25 บาทแล้วก็31.50 บาทตรงนี้เนี่ยคือถ้าจะรอลุ้นก็ต้องรอให้ลุ้นเบรก28.75 บาทไปได้นะครับก็ไปทำกำไรระยะสั้นแถวๆ30.25 บาทแล้วก็31.50 บาทตามลำดับแต่ว่าสัญญาณขายเนี่ย
จุด stop loss ของตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเพิ่งเกิดสัญญาณซื้อมาเมื่อ2-3วันที่แล้วเองจุด stop loss จะอยู่ที่25.50 บาทครับค่ะเพราะว่าโลรอบนี้อยู่ที่25.75 บาทนะครับก็ยังไม่มีอะไรครับสำหรับตัวนี้ก็ถือแถวต้นทุนของลูกค้าจริงๆถ้าเกิดว่ามีกำไรก็เป็นอีกตัวนึงที่อย่างที่บอกครับว่ากลยุทธ์เซตอินเด็กซ์เนี่ยพยายามรีบาวเท่าไหร่เนี่ยก็ยังไม่ผ่านนะครับก็ทุกอย่างตัวแปรยังเหมือนเดิมคือเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะดูดีมากขึ้นถ้าปัจจุบันเนี่ยที่อธิบายตอนต้นไปว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยเกิด3ข้อที่ทำให้มีโอกาสที่จะกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงอย่างเต็มตัวพูดง่ายๆว่าถ้ารีบาวของเซตอินเด็กซ์จะมีความแข็งแรงเนี่ยจะดีมากขึ้นเลยถ้าเซตอินเด็กซ์สามารถกลับไปยืนเหนือเส้น EMA 200วันได้อีกครั้งนั่นหมายถึงว่าการหลุดเส้น EMA 200วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็น fall break แต่ว่าความพยายามของเซตหลายครั้งนะครับ 1,730 ก็ยังไม่ผ่านนะครับก็คงต้องดูว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยโอกาสที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยที่เกิดทั้ง daily weekly sell signal ที่เกิดกลับเข้ามาอยู่ในภาวะ bearish หลังจากที่ปิดตลาดต่ำกว่า 1,753.73 จุดแล้วก็กลับมาเข้าสู่หมวดที่เป็นลองเทอมดาวเทนจากการปิดตลาดต่ำกว่าเส้น EMA 200วันก็ยังคงมีความแข็งแรงมากๆโอกาสที่จะขึ้นยังยากนะครับแล้วก็หุ้นถ้าเรามีกำไรเนี่ยกลยุทธ์การรีบาวคือการขายลดพอร์ตอย่าลืมว่า rising gap เนี่ยไม่มีครั้งไหนผมก็ต้องย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าการเปิด rising gap หรือ falling gap เนี่ยที่มีขนาดความกว้างมากๆเนี่ยไม่มีครั้งไหนที่เซตอินเด็กซ์จะไม่ได้ลงไปปิดหรือขึ้นไปปิดวันนี้falling gap กว้างๆไม่มีนะครับสำหรับเซตอินเด็กซ์แต่ falling แต่ rising gap กว้างๆเนี่ยมีแน่นอนนะครับ 1,412.82 จุดขนาดความกว้างไปคำนวณดูได้เลยนะครับ 35.37 จุดไม่มีครั้งไหนในประวัติศาสตร์ที่เซตจะไม่ลงมาปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อหุ้นรอบนี้เนี่ยเสียวนะครับก็ทำกำไรถ้ามีกำไรเนี่ยควรทำกำไรแล้วก็ทุกครั้งที่ซื้อหุ้นต้องตั้งจุด stop loss เอาไว้ด้วยครับค่ะโอเคตัวต่อมานะคะบ้านปูยังไม่มีค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีความแข็งแรงนะครับวันนี้ทำ higher high follow ได้เลยนะครับ okay. ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มีความแข็งแรงนะครับเพราะว่า price pattern เนี่ยเกิดทั้ง daily weekly และก็ monthly buy signal ตัวนี้สบายใจครับถือว่าเป็นหุ้นในเซ็ตร้อยไม่กี่ตัวที่มีความแข็งแรงขนาดนี้นะครับก็ราคาตรงนี้เนี่ยทำไฮก็ไฮไปแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็หาจังหวะ follow ได้เลยครับก็ในส่วนของเป้าหมายแรกเนี่ยนะครับที่ให้ไว้เนี่ยก็ซื้อตรงนี้เนี่ยเป้าหมายแรกจะอยู่ที่23.60 บาทครับเบรก23.60 บาทไปได้เนี่ยก็ไปลุ้นเป้าหมายเบื้องต้นที่31.50 บาทนะครับในส่วนของจุด stop loss รอบนี้ก็ดูที่โลเดิมที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับที่20.20 บาทครับโลที่20.30 บาทstop loss ก็คือที่20.20 บาท okay. วันนี้คงไม่ต้อง stop แล้วครับเพราะว่ามันน่าจะไปแล้ว candlestick เนี่ยมันเกิดการทำ high ไปเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าซื้อไปก็เป้าหมายก็ให้ไปเรียบร้อยแล้ว23.60 บาทแล้วก็31.50 บาทจุด stop loss ถ้าซื้อตรงนี้เนี่ยเราก็ตั้งที่ low เดิมของรอบนี้นะครับก็ซึ่งอยู่ที่20.30 บาทดังนั้นจุด stop loss อยู่ที่20.20 บาทครับค่ะอมตะต้นทุน21.20 บาทค่ะถือต่อดีไหมคะกำไรนะครับค่ะปัญหาคือเล่นแบบไหนล่ะครับเพราะว่าถ้าเดย์เนี่ยมันเสียไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดย์ Day เนี่ยเสียวีคเนี่ยไม่เสียมันเนี่ยเสียต้องมาลองกดดูไทม์เฟรมมันดูสิครับว่าหุ้นมันเกิดการทำโลเวอร์โลไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าโลเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยอยู่ที่21.50 บาทเมื่อ2เดือนที่แล้วลงไปอยู่ที่20.50 บาทนะครับก็ไพร์แพทเทิร์นในมันเนี่ยเกิดการทำโลเวอร์โลวันนี้ความแข็งแรงเนี่ยอยู่ที่วีคเท่านั้นเองนะครับปัญหาก็คือว่าเดย์ก็เซลล์ไปเรียบร้อยแล้วด้วยปัญหาคือต้องถามว่าเรากำไรแล้วเนี่ยเราเล่นไทม์เฟรมไหนถ้าเล่นไทม์เฟรมสั้นก็ออกเถอะออกทำกำไรก็อย่างน้อยก็ยังมีกำไรนะครับคือในส่วนของตัวอมตะเนี่ยจะดูไม่ดีเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป้าหมายแรกอยู่ที่20.70 บาท
เบรก20.70ไปได้เนี่ยมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่22.20ประเด็นก็คือว่าเบรก22.20ที่ผ่านมาไปได้เนี่ยก็ไปลุ้น23.40ซึ่งก็ถึง23.40นะครับแต่ว่าไม่ผ่านก็เริ่มลงมาลงมารอบนี้อันตรายสุดก็คือว่าหลุด22.20ก็เปลี่ยนกรอบค่ะนึกออกใช่ไหมครับก็22.20ที่เคยเป็นเป้าหมายเบื้องต้นเนี่ยไม่ควรจะหลุดครับวันนี้ถ้าหลุดก็ระยะสั้นก็ดูไม่ดีปัญหาก็คือว่าวันนี้ยังไม่มี lower low นะครับมีหรือยังโลเมื่อวานนี้22.30ยังวันนี้มีเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าถ้าเล่นสั้นเนี่ยแล้วคุณยังมีกำไรอยู่ candlestick ทำ lower low day price pattern ใน day ใน month sale ราคามีโอกาสหลุดแนวรับที่เคยเป็นเป้าหมายเบื้องต้นที่22.20เนี่ยลงมาเนี่ยเพราะฉะนั้นคิดไม่ยากครับก็ทำกำไรดีกว่าครับAdvance ค่ะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้192 บาทAdvance ไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับก็ถ้าจะเล่นตามแนวรับแนวต้านเนี่ยคือสัญญาณซื้อของ Advance เนี่ยมันต้องปิดเหนือ195นะครับมันชน194มาหลายครั้งเมื่อวานได้แค่194.50นะครับแต่ว่าถ้าดูไฮเดิมก่อนหน้านั้นมันอยู่ที่195ค่ะนะครับปิด195.50ถึงจะเกิดสัญญาณซื้อปิด195.50มีลุ้นนะครับเพราะมี falling gap อยู่ที่203ตรงนี้เนี่ยซื้อแพงมั่นใจว่าไปปิด falling gap ยังดีกว่าซื้อถูกแล้วมันทำ low ต่อนะครับก็ตัวนี้ถ้าจะหาแนวรับแนวต้านเนี่ยก็รอ follow ดีกว่าพูดง่ายๆว่าระหว่างรอแนวรับแนวต้านเนี่ยรอ follow เมื่อเกิดสัญญาณซื้อด้วยการปิดเหนือ195เนี่ยยังมีรูมให้เล่นพอสมควรสบายใจกว่าโอเคถ้างั้นรอไปก่อนนะคะ ECF ค่ะ ECF ยังไม่มีตอนนี้7 บาทเดย์ดีนะครับวีคดีแล้วก็มันก็เดี๋ยวนะครับตรงนี้นี่มันก็ดีครับคือยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีไทม์เฟรมที่เป็นขาขึ้นทั้ง3ไทม์เฟรมทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งมันนะครับอันนี้มีหรือไม่มีไม่มีใช่ไหมครับก็ซื้อตรงนี้แหละครับโอเครับคือถ้าเกิดว่าย้อนดูภาพ price pattern เนี่ยมันเคยไฮก่อนหน้านั้นนานแล้วนะครับที่7บาทแล้วก็ไฮขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปทำ higher high ใช่ไหมเขาเรียกว่า new high ใช่ไหมครับก็ตามเป้าหมายเลยแถวๆบริเวณ9.50 บาทย่อลงมาเกิดสัญญาณขายอะไรก็ไม่รู้แหละปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่7บาทซึ่งเป็นไฮเดิมก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นแถวๆบริเวณ7บาทเนี่ยถ้าซื้อได้7บาทหรือต่ำกว่าเนี่ยน่าสนใจครับไว้เก็งกำไรระยะสั้นได้จุด stop loss ในระยะสั้นเนี่ยถ้าซื้อแถวๆบริเวณ7บาทเนี่ยจุด stop loss จะอยู่ที่6.75 บาทครับพูดง่ายๆว่าถ้าซื้อ7บาทได้หรือว่าต่ำกว่า7บาทได้หรือถ้าจะยิ่งดีคือใกล้ๆ6.80 บาทได้เนี่ยเรา stop loss ตื่นจุด stop loss จะอยู่ที่6.75 บาทระยะสั้นนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันยืนแถวๆนี้เนี่ยก็ถ้ายืน7บาทได้เนี่ยเป้าหมายเนี่ยที่น่าจะขึ้นไปทดสอบอยู่ที่8.10 บาทครับ okay. ก็ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความแข็งแรงคือเกิดสัญญาณซื้อทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งมันนะครับโอเคเอาล่ะหมดเวลาแล้วตอนนี้เซตอินเด็กซ์อยู่ที่ 1,721.55 จุดนะคะบวกไป 0.2 ไม่ไปแล้วมันไม่ไปไหนแล้วไม่ได้คุยฟิวเจอร์เลยไม่ได้คุยไม่มีใครถามฟิวเจอร์นะครับไม่เป็นไรครับค่ะไม่เป็นไรไว้รอบหน้านะเอาละค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณกฤษสุวรรณพิบูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลที่วันนี้มาร่วมรายการแล้วก็ให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะคุณกฤษค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เนาะเวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 นะคะก็ยังไงเอาใจช่วยนะท่านที่ติดอยู่นะคะอยากให้ศึกษาเรื่องเทคนิคอลให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานด้วยมันจะเป็น
มันจะเป็นตัวช่วยเราอ่ะเป็นเครื่องมือสำหรับเราในการที่เราจะเข้าไปเทรดเนาะถ้าเราไม่รู้อะไรแล้วเรากระโดดเข้าไปเนี่ยโอกาสขาดทุนมันสูงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ